ถ้าเป็นคลิปแบบนี้ใช่ไหมคลิปมีสาระพี่ก็ต้องไม่พูดหยาบแบบพูดแบบดีๆหน่อยอ่ะพูดแบบสุภาพอ่ะ3 2 1สวัสดีไอ้พวกโง่แค่ซุย VS โพ V2 มึงก็ยังให้กูทำคือมึงไม่มีสมองลองเองหรือไงไอ้ไก่จะเล่นครับแน่นอนว่ามีคนทักไปในเฟซพี่นะครับบอกพี่ว่าพี่ซันครับผมอยากเห็นซุย VS โพ V2 ว่าอันไหนมันดีกว่ากันและแน่นอนว่าพี่ก็มาทำให้แล้วเพราะฉะนั้นพวกเองก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งขอบคุณครับแน่นอนว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็จะเป็นโชลอตนะครับหรือว่าลูกแคนที่หักหลังกูนะครับแม่งมันหักหลังพี่ทุกคนดูไปดีใจช่องมันด้วยนะครับคือยังไม่จบแม่งเอาละเรื่องนั้นจบแล้วก็ตัดไปนะครับแล้วก็มาโฟกัสที่ตอนนี้อะไรนะซูซูเวทพวีสองนะครับซึ่งใครทักมาวะเนี่ยแม่งเลยกูจะพูดอะไรวะแม่งสตันเลยทีนี้ส่วนตัวผมนะครับจะเล่นสุยๆแล้วมึงใครเนี่ยเฮ้ยออกดิออกดิออกออกไงออกไปออกไปพิมพ์บอกพี่บอกเลยเนี่ยนะครับส่วนตัวพี่จะเล่นสุยๆนะครับและน้องโชหรือว่าลูกแคนของพี่เนี่ยจะเล่นโพวี2นะครับเอาตรงๆเลยเอาสรุปง่ายๆก็คือโพวี2เนี่ยมันโกงกว่านะครับเพราะว่าสกิลมันก็ไกลไม่ไกลไม่ไกลเท่าสุยๆหรอกแต่ว่าสกิลมันกว้างกว่าและโดนง่ายกว่าซูซูด้วยใช่ไหมและเปรียบเทียบดาเมจเลยโพวี2มาสเตอรี่เท่าไหร่วะของเองร้อยพี่ไอสัตว์แม่งมึงที่เล่นแต่นี่ละอย่างเดียวเลยเนาะกูเล่นแต่ซู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 กูยังมาสเตอรี่แค่300สมเพชมาผมจะลองตีธรรมดาครับไม่มีใครตีธรรมดาหรอกลองเอานี้ดีกว่าสูสกิลเลยลืมเอาไอไลน์ออกไอสัตว์มาผมก็จะตีแต่มันก็เอาไอไลน์หรอใช่ไหมตอนเนี้ยเอาไอไลน์ออกพี่โอเคเลย1,600 ครับ 1,686 ใช่ไหมใช่คนแรงว่ะแรงว่ะเดี๋ยวลองรอสกิลแซดดูเองดูนะเองดูนะกูดูไม่ทันหรอก1,600กว่า1,600เท่ากันเอาไปเท่ากันนะตีไปเลยเท่ากันนะสกิล1กับสกิล2ความแรงเท่ากันนะครับไอ้ลองใช้สกิล1ใส่40ไปหรือเปล่าวะใช่หรอวะกูดูไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่ไม่ทันเหมือนกันทุกคนจับตาดูนะครับจับตูจับตาดูอีกที400นะ400แต่เข้าประมาณ3นัดใช่ป่ะวะนัดแรก700เหรอวะใช่นัดแรก700แล้วก็ค่อย400 400 2ครั้งโอ้ยเหี้ยทำไมดำเป็นอย่างเงี้ยต้องสกิล2ดินั่นแม่งโอ้เสียชื่อแคนกูหมดไอ้เหี้ยแม่งเอาไว้ไก่นี่ไม่โดนเอ้ยเขานัดละ50 50 50 50นะครับ59ใช่ไหม59ใช่59เข้าประมาณล้านกว่านัดนะครับเมื่อกี้เนี่ยเกือบตายครับโอ้โหแม่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาสาระคือมันเข้าถามว่ามันถามส่วนตัวผมนะว่าโพมันโกงกว่านะเว้ยใช่ไหมโพวี2มันโกงกว่าซึ่งน้องๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าโพเนี่ยมันโกงนะครับแต่ว่าไอ้ซุยๆเนี่ยมันก็โกงคนละแบบแล้วแต่คนถนัดละกันครับแล้วแต่คนชอบคนละชีวิตคิดคนละแบบนี่ทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับซึ่งมันไม่เกี่ยวกับที่กูโพสเลยมาเดี๋ยวเราจะมาใช้ซุย VS โพวิซอนนะครับก็สาระก็จบไปแล้วใครที่จะมาหาสาระก็ปิดไปได้เลยนะครับส่วนใครที่จะมาหาความสุขความสนุกแบบความสะใจก็ดูต่อละกันไม่รู้ว่ากูจะตบมันหรือมันจะตบกูนะครับจังหวะนี้มาเลยโชว์มาเฮ้ยกูเอาตรงว่ากูโคตรกลัวเลยเพราะโพวิซอนนี่ไอ้โชมันโคตรโหดเลยนะครับเริ่มอะไรอ่ะมีโดนี่15แล้วกูแม่งนั่นนี่โอ้โหสกิลไม่มีเหลือเลยเอานี่ไงปะ1ดอกเจ็บๆไปซุยมันเจ็บนะพี่ซุยมันแรงกว่าแต่โพวี2ไว้ต่อคอมโบมากกว่าถึงโพใช่ไงซุยมันไม่มีมันซุยกูเรียกซุยเลยไอ้ซุยเนี่ยมันไม่มีสกิลอันนี้นะครับแบบสตันน่ะแต่โพมันมีไงโพมันมีทั้ง2เลยเนี่ยกูจะตายเอาโอ้ชิบหายละเลือดเลย 2,000ยาโอ้โหไม่กูโคตรเสียวเลยอุ้ยเชีย
ไปเอาเอาเอาโอ้โหไม่ก็เล่นเล่นร้อยเล่นเล่นหนึ่งร้อยโอ้เบกยายาโชยันนี่ดิให้โอ้เคยไหมว่าไอ้จันทร์ตีตัวนี้ครับกิ้วก็เหมือนกันแล้วไหมอืมอืมอืมไงยังไงเอื้อแต่มีเอฟเฟคด้วยเอื้อนี่แหละครับก็เอ้ยตะมึงเข้าแขนกูได้ไงวะกูถามจริงเถอะเข้าได้ไงอ่ะพี่ผมไม่ได้ใช้อาวุธดีเทสเข้าแขนพี่อ๋อเออว่ะมันใช้อีกอันนึงเฮ้ยแม่งมันใช้อาวุธปราบเทพใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับช็อกโก้สโตร์ร้านบริการรับกดผลแมปบล็อกฟุตและกดผลเกมพาสแมปบล็อกฟุตเช่นระบบเติม ID พาสเรท6และบริการรับฟาร์มแมปบล็อกฟุตด้วยนะครับเชียร์เอาเรื่องโอ้โหคนเชียร์แม่งเอาใหญ่เลยสันคงเอาเรื่องนะเหมือนในคลิปเลยโคตรเอาไอคนเชียร์นี่แม่งกระชงชิบหายเลยมาไอไลน์ออกเสียไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งเมาล็อกเอ้าเมาล็อกวุ้ยหุ้ยหุ้ยเฮียเฮียนั่นวุ้ยวุ้ยวุ้ยโอ้ไม่โดนได้ไงนี่เฮ้ยโหนี่ไงเจ็บหรือเปล่าเจ็บไม่กูนี่โคตรเจ็บเลยตอนนี้จะตายห่าละโกงเกินเลยโกงเกินเมื่อกี้ก็โกงมันไม่หรอกแรงมันไม่ได้โกงมันแรงโอ้มึงหายคีมึงมาอะไรตอนนี้นี่เฮ้ยโอ้เบ้งหายคีมึงนี่เนาะดวงดีจริงๆเลยฝึกมาดีฮาคิเคลียร์แล้วกูเคลียร์ไม่โดนโอ้พี่จะมาข้างหลังใช่ไหมพี่ผมรู้เฮ้ยไม่รูดไก่ยังวิวไม่ได้การละไม่ใส่ละไม่ใส่ละไม่ใส่ละมันไม่ใช่ละอุ้ยอุ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละมันไม่มันเริ่มไม่ใช่เลยมันต้องใช่ดิมันต้องใช่ดิครับมันต้องใช่ดิแรงเกินกดโกงก็บอกข่าวไลฟ์นิดนึงนะครับเพราะว่าต่อจากนี้พี่ก็จะไม่ทำคลิปที่มันแบบตอแหลคนดูแลเพราะว่าพี่รู้สึกผิดนะครับเพราะว่าเอาตรงผมจริงใจกับทุกคนนะผมเลยรู้สึกผิดนะครับคือแบบใช่ไหมโชว์แบบ DFC ก็มาหลอกพี่ชันมาตั๋วพี่ชันแบบอันนั้นอันนี้ตื่นล่าสุดนี่มันจะให้กูทำสร้างใดตื่นแล้วครับไอเวนเอ้ยผมก็ไม่เอาแล้วครับเอากูกดผิดผมก็เลยบอกไม่เอาแล้วครับผมไม่ทำคลิปหลอกคนดูแล้วครับต่อไปนี้ผมจะทำคลิปที่มีสาระครับกูตอแหลมาเลยมาแต่ผมเล่นมากกว่าสเต็ปเหรอมันแล้วแต่คนเล่นครับสเต็ปพี่ก็กูแจกเพื่อเออนั่นแป๊บๆอะไรออกแล้วออกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอากดผิดเอาหูดไม่โดนอีกอุ้ยเกียกูคอมโบได้ไงเมื่อกี้นี่ตัวหมุนติ้วๆอยู่ไอ้เหี้ยมานี่โอ๊ยทำไมไม่ดูดแม่นจังวะดิกูดูดนี่ไม่โดนเลยโดนมันเดินบนน้ำก็ได้ไปละเปิดหมดก๊อตครับฮะไม่ตึงเลยน้อนโชว์ไม่ตึงไม่เหมือนในคลิปเลยโอ้ดูดแม่นเกินนั่นโชว์ไม่ตึงเหมือนในคลิปเลยเนี่ยดูดินั่นโชว์ไม่ตึงเหมือนในคลิปเลยอ่ะเออเอาไม่น่าถามอะไรแม่ง
กินไป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 คุ้มคอมโบไม่โดนอันนี้ผมไม่ได้เล่นแล้วนะครับอันนี้กลัวจริงแล้วแต่คอมโบไม่โดนจริงๆกูงงว่ะเล่นของป่ะนี่เฮ้ยมาตายไปซะโดดอีกแล้วปิดกำแพงหวังหมาฮั่นต่อไปนี้เจ้าไม่ต้องชื่อหวังหมาฮั่นละใครจะตั้งชื่อให้เจ้าว่าหวังมึงก็เงียบเลยมึงก็ไม่ถามหน่อยนะเอาไม่เดี๋ยวถ้าพี่บอกว่าหวังเองบอกว่าหวังอะไรนะมันดูเฟกอยู่แม่กูมุกไปต่อเลยต่อไปนี้ใครจะตั้งชื่อให้เจ้าว่าหวังหวังไรปี้หวังไรปี้ไอ้สัตว์ไม่โคตรเฟกโคตรเฟกเลยไม่อีกสักตาไว้คิดว่าสั้นเกินน้องโชว์ดูดิ FC ไม่ปื้มเลยมันแรงจริงนะพี่เดี๋ยวพี่ลองเล่นโพเองไปเล่นซุยๆไปเล่นโพเอาเองเอาอาวุธตัดอาวุธตัดเทพเองมาดีกว่ามาอาวุธตัดเทพอ่ะเที่ยวโพนะเอวีโอเคต่อจากนี้ก็เป็นศึกของโพวีสองเวสซุซุยเหมือนเดิมนะครับแต่เปลี่ยนคนเล่นนะครับเพราะว่าน้องโชค่อนข้างที่จะไม่ถนัดโพถนัดปะวะโชคิดว่าโชถนัดหรือเปล่าถนัดอยู่เดี๋ยวกับพี่นี่ไม่ถนัดแล้วใช่ครับแต่ว่าผมถนัดเกินไงผมแบบหดกันน้องนักอีเล็บกดไลค์นะครับมาคุณทำไรอ่ะคุณอะไรออกยังว่าออกแล้วโอเคนี่อ่ะโอ้โหตายแล้วกูกดสกิลผิดแม่งแล้วพี่จะยืดเยอะเวลาให้เดี๋ยวแบบมันจะจบเร็วเกินไงไม่เป็นไรกดเฮียอะไรกูเนี่ยโอ้โหคือแบบหดกันกูว่ากูใจจะเกลียนกันไปแล้วตอนเนี้ยเอาไงนะครับอยู่ที่คนเล่นโอ้ตัวกูว่าโชว์กูว่าคนด่ามึกตึมเลยพี่เอาไก่มาเทสอ่ะแล้วพอดีเอาตัวโชว์เนี่ยไม่ได้ไก่นะครับโชว์คือโหดนะครับคือแบบชนะใครวะชนะค่าหัว20ล้านนะครับตอน20ล้าน3คนมารุมนะครับโชว์ยังชนะได้เลยนะครับคือโชว์แบบโคตรโหดอ่ะตอนนั้นมันเปิดอินบอทไล่ยิงนะครับไอโชว์โคตรโหดเกินไม่ใช่ละโอเคแล้วก็วันนี้ก็เป็นคลิปที่มีสาระในรอบ1อาทิตย์นะครับก็นานๆทีจะมีครั้งนะเพราะว่าคือผมไม่ค่อยได้ทำคลิปแนวนี้เพราะกูคิดไม่ออกครับที่เห็นมีแต่คลิปหลอกคนดูคลิปไร้สาระนั่นก็คือแบบกูหมดคอนเทนต์ทำผมบล็อกฟุตมันไม่มีอะไรเล่นเลยเว้ยนอกจากจะไปเล่นแบบอื่นนะโชว์เนาะเล่นแบบอื่นผมก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับสำหรับคนที่ขอพี่เล่นแบบนั้นแบบนี้ผมก็เอาตรงนะคิดไม่ออกว่าจะทำคอนเทนต์อะไรนะครับเพราะว่าคอนเทนต์ผมเห็นช่องอื่นก็น่าจะทำไปหมดแล้วนะครับนั่นแหละขอบคุณทุกคนที่ยังชอบซันคุงนะครับและขอบคุณที่ยังกดซับสไครต์ส่วนใครที่ยังไม่กดก็กดซะไม่งั้นกูจะส่งไอ้โชว์ไปตุ๋ยตูดมึงถึงบ้านสำหรับนี้ฝันดี